บทที่61พันโทวิทย์ท่านส่งพระครูแล้วพันโทวิทย์ก็กลับไปที่ทำงานเพราะลามาครึ่งวันที่กุฏิในขุนทองกำลังนั่งคุยประจ๋อประแจอยู่กับชายหญิงคู่หนึ่งครั้นเห็นหน้าชัดเจนจึงได้รู้ว่าคนคู่นั้นก็คือหลานชายและหลานสะพ้ายของท่านนั่นเองเมื่อคนทั้งสองก้มลงกราบท่านเรียบร้อยแล้วนายจ่อยก็เอ่ยทักขึ้นว่าหลวงน้าสบายดีเหรอครับเห็นเจ้าขุนทองบอกว่าหลวงน้าตกกระไดขาหักจริงหรือเปล่าครับเองว่าจริงหรือเปล่าล่ะท่านย้อนถามคนเป็นหลานไม่รู้สิครับก็เห็นหลวงน้าเดินปกติดีอยู่นายจ่อยตอบแต่ก็ปวดนะครับหลวงพ่อท่านบอกผมว่าท่านปวดเกือบตลอดเวลาแต่พี่ว่าปกติเพราะท่านใช้คาถาพระโมคคัลลาประสานกระดูกนายสมชายบอกกล่าวหลังจากที่ได้ทักทายคนทั้งสองด้วยการไหว้แล้วอย่างนั้นหรอกหรือแล้วหลวงน้าไม่ไปหาหมอหรือครับผู้พันจะพาไปแต่หลวงพ่อท่านไม่ยอมท่านบอกว่าต้องการชดใช้กรรมอีกเดือนเดียวก็จะหายเป็นปกติศิษย์วัดตอบอีกนายจ่ารู้สึกไม่พอใจที่นายสมชายตอบคำถามแทนท่านพระครูเขาอุตส่าห์ลงท้ายด้วยครับก็เพราะต้องการที่จะให้ท่านตอบคุณรู้ได้ยังไงว่าอีกเดือนเดียวจะหายคราวนี้ท่านถามชายหนุ่มและไม่มีครับลงท้ายหลวงพ่อท่านบอกคนตอบไม่ยอมลงครับเช่นกันอ้าวโยมเข้าไปไหนเสียล่ะท่านเจ้าของกุฏิถามหาอาจารย์ชิดเมื่อไม่เห็นเขาอยู่ที่นั้นไปเดินจงกรมอยู่หน้าโบสถ์ฮะเขากระซิบบอกหนูว่ารู้สึกเกรงใจจมูกของพี่จ่อยกับพี่จุกนายขุนทองเป็นคนตอบแล้วเองจัดการให้เขากินข้าวกินปลาแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วฮะพอเขาอิ่มพี่จุกกับพี่จ่อยก็มาถึงเขาก็ไปหน้าโบสถ์ลมอะไรหอบเองสองคนมาล่ะแล้วนี่กินข้าวกินปลาแล้วหรือยังท่านถามสองสามีภรรยายังเลยจ้าหลวงน้าฉันรู้สึกหิวอยู่เหมือนกันพี่จ่อยเราไปกินข้าวกันก่อนดีไหมนั่งจุกชวนสามีท่านพระครูจึงว่าพากันไปกินให้อิ่มท้องเสียก่อนเรื่องอื่นไว้ค่อยคุยกันทีหลังจะค้างไม่เล่าคงไม่ค้างหรอกครับหลวงพ่อผมจะเอารถมาให้หลวงพ่อช่วยเจิมผมออกรถใหม่แล้วครับคนเป็นหลานชายบอกอย่างภาคภูมิใจอย่างนั้นหรือไปรวยอะไรมาล่ะผมไม่ได้รวยหรอกครับเงินจุกเขาเองถูกรางวัลที่หนึ่งหรือไงจุกท่านสัพพยอกคนเป็นหลานสะพ้ายหากหล่อนกลับยอมรับหน้าตาเฉยว่าจ้าหลวงน้าเรื่องมันประหลาดมากเดี๋ยวกินข้าวอิ่มแล้วฉันจะเล่าให้หลวงน้าฟังไปกันเถอะพี่จ่อยคนทั้งสองลุกออกไปแล้วท่านพระครูจึงถามนายขุนทองว่าแล้วเองล่ะกินข้าวแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วห่าหลวงลุงตอนหนูไปเอามาให้อาจารย์เขาหนูก็อัดใส่ท้องตัวเองให้เต็มเสียก่อนหลานชายตอบการกินการอยู่ใครไม่สู้พ่อสมชายเปรยขึ้นการพายการถ่อพ่อไม่สู้ใครนายขุนทองต่อให้แล้วอธิบายว่าพ่อในที่นี้หมายถึงพี่นะเพราะพี่เป็นผู้ชายถ้าพี่จะว่าหนูต้องใช้คำว่าแม่ถึงจะถูกขนาดนั้นเชียวนายสมชายย้าวใช่สิว่าแต่ว่าพี่ไม่หิวเหรอน่าจะไปกินพร้อมพี่จ่อยกับพี่จุกเขาข้ายังอิ่มแปร่อยู่เลยเอาละเป็นอันว่าเองสองคนอิ่มมีปริมาณกันดีแล้วทีนี้ก็ฟังข้าตั้งใจฟังให้ดีนะครับฮะ
คนทั้งสองรับปากท่านพระครูจึงว่าเอาละประเดี๋ยวข้าจะขึ้นข้างบนถ้าสองคนนั่นมาให้ขึ้นไปคุยกับข้าข้างบนแล้วขุนทองเองไปตามโยมเข้ามาปฏิบัติข้างในนี้ส่วนสมชายเธอจัดการทำความสะอาดกุฏิชั้นบนให้เรียบร้อยจัดข้าวของเสียใหม่ฉันคงจะอยู่แต่ข้างบนจนกว่าขาจะหายเป็นปกติจะไม่ลงมาข้างล่างยกเว้นเวลาถ่ายหนักถ่ายเบาและเวลาส่งน้ำละครับฉันก็จะงดจะใช้เช็ดตัวแทนหรือไม่ก็สงตอนลงมาถ่ายงั้นก็เหม็นแย่สิฮะหลวงลุงไม่อาบน้ำตั้งเดือนอยู่ได้ไงก็ทนอยู่มันไปอย่างนั้นแหละทำยังไงได้ล่ะในเมื่อมันเกิดมาแล้วหรือเองจะให้ข้าทำยังไงไหนลองว่ามาแม้จะปวดขาหากก็ยังมีแก่ใจยั่วยาวหนูก็ว่าทนอยู่ไปนั่นแหละดีแล้วดีกว่าฆ่าตัวตายจึงไม่พี่คนมากวัยกว่าจึงย้อนว่านี่ถ้าเป็นเองก็คงจะฆ่าใช่ไหมใช่ไหมเรื่องอะไรกว่าจะได้เกิดมาเป็นคนนั้นแสนยากจริงไหมฮะหลวงลุงท่านพระครูจึงตัดสินอย่างรำคาญว่าเอาเถอะเลิกต่อล้อต่อเถียงกันได้แล้วฟังข้าพูดคนเดียวก็พอเองสองคนไม่ต้องพูดห้ามพูดห้ามเถียงและหลวงพ่อจะออกบิณฑบาตไหมครับเมื่อท่านไม่ให้เถียงนายสมชายจึงเปลี่ยนเป็นถามนี่สมชายถ้ามีเวลาก็ลองไปวัด IQ ดูบ้างรู้สึกว่ามันจะต่ำเกินพิกัดไปแล้วนะครับถ้าผมมีเวลาจะทำตามที่หลวงพ่อแนะนำครับสิทธิ์วัดตอบหน้าตาเฉยท่านพระครูไม่รู้ว่าจะยอกย้อนประการใดจึงนิ่งเสียหลวงพ่อยังไม่ตอบคำถามผมเลยครับชายหนุ่มทวงเอาละเมื่ออยากรู้ฉันก็จะตอบแต่ถ้าคน IQ สูงหน่อยเขาจะรู้เองแล้วฉันก็จะไม่ถามอย่างที่เธอถามมาเนี่ยหรอกท่านถือโอกาสเน็บแนมก่อนจะตอบว่าฉันจะไม่ออกบิณฑบาตเพราะแม้จะลงไปสงน้ำฉันก็ยังไม่ลงและทำไมจะต้องไปเดินเป็นกิโลการทำเช่นนั้นมันเป็นการทรมานตัวเองมากเกินไปเข้าข่ายอัตกิลมัฏฐานุโยคที่พระพุทธองค์ทรงติเตียนว่าเป็นทางปฏิบัติที่สุดโต่งฉันเป็นศิษย์พระตถาคตจึงต้องดำเนินรอยตามพระพุทธองค์เข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วครับเป็นอันว่าผมจะไปนำอาหารมาจากโรงครัวถวายหลวงพ่อทุกเช้าส่วนเรื่องหนักเรื่องเบาผมว่าหลวงพ่อไม่ต้องลงมาก็ได้ผมจะเป็นคนเทกระโถนเองนะครับขอบใจเธอมากแต่ฉันคงไม่ไปรบกวนเธอถึงขนาดนั้นเท่าที่มาคอยปรนิบัติรับใช้ก็ขอบใจเหลือเกินแล้วไม่เป็นไรครับถึงคราวผมบ้างหลวงพ่อจะได้ช่วยหลวงพ่ออย่าลืมสัญญานะครับปีหน้าฟ้าใหม่หลวงพ่อบอกว่าผมจะได้แต่งงานคำบอกกล่าวนั้นกินไปถึงค่าสินสอดทองมั่นที่ท่านพระครูจะช่วยอนุเคราะห์ผมเห็นพี่จุกเขาถือถุงหิ้วสีน้ำตาลมาด้วยสงสัยจะนำปัจจัยมาถวายหลวงพ่อยังไงก็อย่าลืมผมนะครับเขาเกริ่นหนูด้วยห้าหลวงลุงและหนูจะเป็นญาติกับพี่จ่อยเขาด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะได้น้อยกว่าพี่สมชายเขาคนทั้งสองต่างตั้งความหวังเองจะเอาเงินไปทำอะไรท่านถามคนเป็นหลานตัดผมแล้วก็ซื้อเสื้อกับรองเท้าส้นสูงนายขุนทองตอบด้วยใฝ่ฝันอยากได้มานานน้อยน้อยหน่อยแต่เองจะเอาไปซื้อสิ่งเหล่านี้ข้าไม่ให้เองหรอก
ที่ให้มาอยู่ด้วยก็เพราะอยากให้เองเป็นผู้ชายเต็มตัวท่านพระครูว่าแต่หนูอยากเป็นผู้หญิงเต็มตัวมากกว่าหลานชายทำกระเงากระงอดเจ้าขุนทองท่านพระครูเรียกชื่อหลานชายด้วยเสียงหนักๆขาหลานชายตัวดีขานรับเสียงใสนี่ข้าขอร้องเถอะนะข้ากำลังปวดขาอย่าให้ต้องมาปวดหัวอีกเลยเธออีกคนท่านหันไปเล่นงานในสมชายร่วมมือกันทำให้ฉันปวดหัวดีนักจะไปไหนก็ไปเธอไปฉันไม่อยากเห็นหน้าพวกเธอก็หลวงพ่อให้ผมทำความสะอาดกุฏิชั้นบนและผมจะไปไหนได้ล่ะครับนายสมชายยังคงยั่วหนูก็เหมือนกันหลวงลุงให้คอยดูว่าถ้าพี่สองคนเข้ามาให้เขาขึ้นไปหาหลวงลุงข้างบนแล้วก็ให้ไปตามอาจารย์มาเข้าปฏิบัติข้างในแล้วหนูจะไปไหนได้ล่ะฮะประโยคท้ายเขาเรียนแบบนายสมชายงั้นก็ทำหน้าที่กันไปหยุดพูดได้แล้วข้าชักจะเวียนหัวเต็มแก่แล้วข้าจะขึ้นข้างบนละและท่านจึงค่อยๆลุกจากอาสนะรู้สึกปวดที่ขาข้างขวาเป็นกำลังนายสมชายกับนายขุนทองช่วยกันพยุงท่านก็ว่าไม่ต้องข้าไปเองได้แล้วเดินขึ้นชั้นบนอย่างเชื่องช้าในใจนั้นกำหนดปวดหนอปวดหนอเกือบตลอดเวลาเรื่องที่ท่านพระครูตกบันไดขาหักแพร่สะพรัดไปอย่างรวดเร็วโดยนายขุนทองเป็นผู้กระจายข่าวพระสงฆ์องค์เนนตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาที่อาศัยอยู่ในวัดป่ามะม่วงต่างก็พากันเป็นห่วงใยท่านครั้นทราบจากคนกระจายข่าวว่าท่านยังคงปฏิบัติกิจนิมนต์ได้พวกเขาก็โล่งใจและคอยหาโอกาสมากราบเยี่ยมเมื่อเห็นท่านกลับมาจึงพากันมาที่กุฏิด้วยความเป็นห่วงคนกระจายข่าวจึงต้องขึ้นไปรายงานให้ท่านทราบลงไปบอกเขาว่าข้าขอบใจที่เป็นห่วงข้าไม่เป็นอะไรมากแล้วขอโทษที่ไม่ได้ลงไปให้พบครั้นจะให้ขึ้นมาพบข้างบนก็ไม่มีที่ให้นั่งขอให้ทำหน้าที่ของตัวเองไปใครมีปัญหาอะไรก็ให้ปรึกษาพระมหาบุญหรือพระโบเฮียวก็ได้ท่านเจ้าของกุฏิสั่งและถ้าหลวงพี่สององค์นี้ท่านไม่สามารถแก้ปัญหาได้ละฮะก็ให้เขารอถามค่ะถ้าไม่ด่วนมากก็บอกเขาว่าให้ข้าหายเสียก่อนแต่ถ้าเป็นเรื่องด่วนข้าก็อนุญาตให้เขาขึ้นมาพบเป็นกรณีพิเศษเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วฮะงั้นก็ลงไปบอกเขาได้แล้วหนุ่มวัย21จึงลงมาแจ้งแก่ภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาที่นั่งรออยู่เต็มกุฏิชั้นล่างคนทั้งหมดรับทราบและพากันกลับยกเว้นพระบัวเหี่ยวซึ่งลุกขึ้นไปจดจ้องๆอยู่ที่ตู้พระไตรปิฎกครั้นเห็นคนอื่นๆกลับกันหมดแล้วจึงบอกในขุนทองว่าอาตมามีเรื่องด่วนช่วยไปบอกหลวงพ่อว่าอาตมาขอเข้าพบเป็นกรณีพิเศษนายขุนทองจึงต้องขึ้นไปรายงานอีกครั้งถ้าอย่างนั้นก็ลงไปบอกเขาให้ขึ้นมาได้ท่านพระครูกล่าวอนุญาตประเดี๋ยวหนึ่งภิกษุวัยย่าง47ก็เดินเข้ามาแล้วก็กราบท่าน3ครั้งแล้วนั่งในที่อันสมควรประนมมือกล่าวว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงกระผมพระบัวเหี่ยวขอกราบขอพระคุณที่ท่านอนุญาตให้เข้าพบเป็นกรณีพิเศษขอรับแล้วจึงเอามือลงท่านพระครูนึกขำทั้งรู้ว่าเป็นความเจ็บปวดนั้นลดลงไปเกือบครึ่งจึงถามยิ้มว่าไม่ได้เจอกันหลายวันเธอพูดเก่งขึ้นเยอะไปเรียนมาจากใครล่ะจากพระมหาบุญครึ่งหนึ่งแล้วก็เรียนรู้ด้วยตนเองครึ่งหนึ่งขอรับคนถูกชมยิ้มหน้าบานก่อนตอบ
ดีมากแสดงว่าเธอเป็นคนชอบขวนขวายหาความรู้ทั้งจากผู้อื่นและค้นคว้าด้วยตนเองเรียกว่าดีทั้งขึ้นทั้งล่องท่านพระครูชมอีกคราวนี้ภิกษุหนุ่มยิ้มแก้มแทบปริเพราะปิติยินดีในคำชมของท่านแต่ในด้านปฏิบัติรู้สึกว่าจะย่อหย่อนลงไปนะมีอย่างที่ไหนพอฉันชมก็ดีอกดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสจนลืมกำหนดดีใจหนอแสดงว่าจิตยังหวั่นไหวในโลกธรรมชมอยู่หยกๆท่านก็เปลี่ยนมติเสียแล้วพระบัวเหียวหุบยิ้มลงทันใดพร้อมต่อว่าต่อขานพระอุปัชฌาย์แม้หลวงพ่อผมเคยได้ยินคำพังเพยเขาว่าตบหัวและลูบหลังแต่นี่หลวงพ่อลูบหลังแล้วตบหัวจนผมตั้งตัวไม่ติดนึกแล้วเชียวว่าจะต้องมีอะไรผิดปกติแล้วก็มีจริงๆนายสมชายกำลังทำความสะอาดพื้นและจัดข้าวของอยู่ได้ยินการสนทนาตั้งแต่ต้นเลยอมยิ้มไปทำงานไปชายหนุ่มนึกขำในใจดูเอาเถอะเราแซวหลวงพ่อหลวงพ่อกลับไปแก้แค้นเอากับหลวงพี่แล้วนี่หลวงพี่จะไปแก้แค้นกับใครต่อก็ไม่รู้ชายหนุ่มเฝ้าพวงสงสัยและตอนนี้ตั้งตัวติดหรือยังจะต้องใช้เวลาสักกี่นาทีกี่ชั่วโมงพระอุปัชฌาย์ยั่วอีกตั้งแต่รู้ว่าพระบัวเหียวเคยเป็นน้องชายของท่านในอดีตความรู้สึกอยากยั่วเย้าก็มีมากขึ้นภิกษุหนุ่มไม่ตอบหากตั้งจิตกำหนดตั้งตัวหนอตั้งตัวหนอสักครู่ก็รายงานว่าเอาละครับผมพร้อมแล้วขอกราบเรียนท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อสอบอารมณ์ได้เลยพระบัวเหียวประชดความจริงท่านมิได้มาเพื่อการนี้เรื่องสอบอารมณ์พักไว้ก่อนแต่ฉันอยากรู้ว่าเธอมีธุระอยากพบฉันเรื่องอะไรคำถามของพระอุปัชฌาย์ทำให้พระบัวเหียวนึกขึ้นได้ว่าแหมผมพูดเรื่องอื่นเสียเพลินเกือบลืมเรื่องสำคัญที่จะมาเรียนถามคือผมอยากจะทราบว่าหลวงพ่อขาหักแล้วทำไมยังปฏิบัติกิจนิมนต์ได้ผมเป็นห่วงมากและหลวงพ่อก็ไปหาหมอหรือเปล่าท่านพระครูจึงต้องเล่าทั้งหมดให้ภิกษุหนุ่มฟังแล้วก็สรุปแบบยาวๆว่ากรรมเก่าต้องใช้หนี้ทั้งนั้นแต่กรรมใหม่อย่าไปสร้างกรรมที่ฉันพูดเนี่ยหมายถึงอกุศลกรรมเท่านั้นคนที่สร้างกรรมไว้เมื่อสำเร็จได้ก็ต้องยอมรับใช้ยอมรับผิดกรรมเก่านั้นไม่มีอะไรจะแก้ได้เพราะมันทำไปแล้วผ่านไปแล้วหน้าที่ของเราคือต้องชดใช้ต้องใช้กรรมนะเราทำบุญเพื่อล้างบาปไม่ได้หรอครับเช่นเราเคยทำบาปไว้ในอดีตปัจจุบันเราก็ทำบุญลบล้างภิกษุหนุ่มถามอะไรกันบัวเหียวนี่เธอบวชมาตั้งหลายเดือนแล้วนะทำไมเธอถามอะไรเปิ่นๆอย่างนี้ฉันก็นึกว่าเธอก้าวหน้าไปถึงไหนๆแล้วนี่แย่ที่แท้ก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมอย่างไรครับผู้อ่อนวัยกว่าถามกลับไม่ก้าวหน้านะสิยังอยู่กับที่ตามเดิมแม้หลวงพ่อครับการปฏิบัติทำให้ได้ผลนั้นมันก็ต้องตั้งหลักดีๆที่ผมไม่ก้าวหน้าเพราะยังไม่มั่นใจนะครับเวลาการปฏิบัติทำให้ได้ผลนั้นมันต้องตั้งหลักให้ดีๆที่ผมไม่ก้าวหน้าเพราะยังไม่มั่นใจนะครับแม้หลวงพ่อครับการปฏิบัติธรรมจะให้ได้ผลนั้นมันก็ต้องตั้งหลักให้ดีๆที่ผมไม่ก้าวหน้าเพราะยังไม่มั่นใจนะครับขอเวลาตั้งหลักอีกหน่อยเถอะครับผมสัญญาว่าจะไม่ทำให้หลวงพ่อต้องเสียชื่อในฐานะที่เป็นพระอุปัชฌาย์ของผมตกลงฉันจะยอมเชื่อเธออีกสักครั้งอีกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมและเมื่อหลวงพ่อเชื่อผมแล้วก็โปรดต
อบคำถามผมด้วยว่าเราทำบุญเพื่อล้างบาปได้หรือไม่ดูเหมือนฉันจะเคยพูดเรื่องนี้กับเธอไปแล้วนะแต่ก็เอาเธอไม่เป็นไรฉันจะอธิบายซ้ำอีกครั้งก็ได้ว่าเราทำบุญล้างบาปไม่ได้นี่เป็นกฎตายตัวเลยนะบุญก็ตามบุญบาปก็ไปตามบาปเหมือนน้ำกับน้ำมันย่อมเข้ากันไม่ได้ฉะนั้นถ้าอย่างนั้นผมก็ต้องชดใช้กรรมที่ฆ่าวัวฆ่าควายที่ผมมาปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยผมนึกว่าผมจะล้างบาปได้พระหนุ่มตอบเสียงเศร้าๆและรู้สึกจิตตกขึ้นมาทันทีอย่าให้จิตตกตั้งสติไว้ดูฉันเป็นตัวอย่างฉันกำลังใช้กรรมอยู่นี่ไงฉันเคยบอกเธอแล้วใช่ไหมว่ากรรมของฉันนั้นหนักหนากว่าเธอหลายเท่านักของเธอน่ะไม่ถึงกับตายแต่ของฉันตายยังเขียดเลยล่ะท่านตั้งใจจะให้คนฟังรู้สึกขำหากพระบัวเหียวขำไม่ออกท่านพระครูจึงปลอบอีกว่าไม่ดีหรือเธอใช้กรรมหมดไปเสียชาตินี้ดีกว่าไปใช้ในชาตินรกอเวจีถ้าเธอปฏิบัติกรรมฐานอย่างเคร่งครัดเธอก็จะไม่ต้องไปเกิดในอเวจีมหานรกแน่นอนไฟนรกนั้นน่ะว่าร้อนแรงกว่าไฟในโลกมนุษย์หลายเท่านักหลวงพ่อไปไหนมาเหรอครับฉันไม่ตอบดีกว่าเอาไว้ให้เธอรู้เอาเองจากการปฏิบัติแต่ก็จะขอยกตัวอย่างให้ฟังนะแล้วเธอก็ไปเปรียบเทียบเอาเองอยากฟังไหมอยากครับพระหนุ่มตอบนายสมชายเองก็เงี่ยหูฟังด้วยความสนใจท่านเจ้าของกุฏิจึงหยิบยกเรื่องราวของพระเถระรูปหนึ่งมาเล่าว่าในครั้งพุทธกาลพระโลมะสนาคเถระท่านนั่งเจริญกรรมฐานอยู่ภายนอกที่จงกรมอากาศขณะนั้นร้อนอบอ้าวเพราะเป็นฤดูร้อนท่านนั่งอยู่ณที่ตรงนั้นจนเหงื่อไหลออกมาจากรักแร้ทั้งสองข้างก็ไม่ยอมลุกไปไหนพวกลูกศิษย์ได้มาอารัธนาให้ไปนั่งในที่ร่มซึ่งอากาศร้อนน้อยกว่าท่านบอกลูกศิษย์ว่าที่ต้องนั่งเพราะที่นั้นท่านบอกลูกศิษย์ว่าที่ต้องนั่งณที่นั้นเพราะกลัวความร้อนแล้วนั่งพิจารณาอเวจีนรกอยู่ท่านเคยตกนรกอเวจีมาแล้วหลายชาติจึงเห็นว่าความร้อนของแดดนั้นยังน้อยกว่าความร้อนของอเวจีนรกซึ่งร้อนแรงหลายเท่าด้วยเหตุนี้ท่านจึงไม่ลุกไปไหนและตั้งใจจะเจริญกรรมฐานต่อไปพระบัวเหียวฟังแล้วถึงกับขนลุกจนต้องกำหนดขนลุกหนออยู่ชั่วครู่แล้วจึงบอกพระอุปัชฌาย์ว่าหลวงพ่อครับถ้าผมระลึกชาติได้ผมคงรู้ว่าตัวเองเคยตกนรกอเวจีมาแล้วเช่นกันเพราะแค่ได้ยินชื่อก็ขนลุกซะแล้วหลวงพ่อช่วยตรวจสอบให้ได้ไหมครับผมตกนรกอเวจีมากี่ครั้งแล้วเหลวไหลหน่าบัวเหียวเธอจะอยากรู้ไปทำไมอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วและจะไม่กลับคืนมาอีกส่วนอนาคตที่ยังมาไม่ถึงฉะนั้นเธอไม่ต้องไปพะวงถึงทั้งอดีตและอนาคตให้มีสติตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันเป็นพอเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วก็ต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้นะครับภิกษุวัยย่าง27รับคำหนักแน่นอิ่มข้าวแล้วนายจ่อยกับภรรยาก็กลับมาที่กุฏิเห็นท่านอาจารย์ชิดกำลังนั่งสมาธิอยู่จึงถามในขุนทองด้วยเสียงที่ค่อนข้างเบาว่าหลวงน้าจะลงมากี่โมงไม่ลงหรอกพี่จอยขาท่านหักขึ้นลงก็จะทำให้ยากเข้าอ้าวก็พี่บอกแล้วว่าจะเอารถมาเจิมท่านน่าจะรอก่อนนายจอยพูดอย่างผิดหวังพอขึ้นไปข้างบนได้ไหมขุนทองช่วยไปบอกท่านว่าขออนุญาตขึ้นไปพบข้างบนนั่นน้องนะนั่งจุกปลอบญาติสามีพ
พี่จะเอาของในถุงนั่นไปถวายหลวงลุงหรือนายขุนทองถามด้วยความคิดว่าสิ่งที่อยู่ในกระเป๋านั้นเป็นเงินถูกแล้วพี่ตั้งใจมาถวายท่านเทียวแหละภรรยานายจ่อยตอบงั้นก็ขึ้นไปได้เลยพี่ขึ้นไปเถอะหนูอนุญาตหนุ่มวัย21พูดเอาบุญเอาคุณโดยได้โอกาสเขามั่นใจว่าจะต้องได้ส่วนแบ่งไม่มากก็น้อย